รีวิวนี่หรือกะเพราโทใส่มาได้ไม่ให้ผ่านร้อนอ่ะความขมนี่ขึ้นมาเยอะมากเลยใส่มาได้อ่ะเวิร์กพอยต์รีวิวอะไรเวิร์กบอกเลยเมื่อที่ผ่านมาครับเป็นกระแสของทาง Work Point Today Pay มากๆเพราะว่านี่ครับเราทำเป็นคล้ายคำถามมาถามเพื่อนๆในเพจว่าคุณเคยกินกะเพราใส่อะไรพีคที่สุดไม่น่าเชื่อครับว่ากระแสถล่มทลายมากยอดไลค์เนี่ยประมาณ700ยอดแชง 3,000 ครับเยอะจัดแล้วก็ลองเข้าไปอ่านดูเล่นๆเนี่ยคือทุกคนเนี่ยมีอินเนอร์มากกับคำถามที่ว่าเคยเจอกะเพราใส่อะไรมาบ้างพอหลังจากที่อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆหลายๆคนนะแต่ละคนก็จะเจอแบบของประหลาดๆแปลกๆเข้ามาซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่เคยลองก็วันนี้ครับจะมาลองกะเพราจากสูตรที่เพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตบอกมาฮะซึ่งพูดได้เลยว่าไม่ได้มาเล่นๆนะเพราะสูตรที่เราจะทำกันในวันนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณทางเทเลสที่หยิบสูตรมาให้เราด้วยครับก็คือจะมีเชฟโบสสุดหล่อมาทำให้เราชิมกันสดๆเลยครับ Work Point Review อะไร Work บอก Work ครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับกับกะเพราจานที่1ฮะซึ่งอันนี้พูดเลยว่าคลาสสิกแล้วก็ทุกคนน่าจะเคยเจอกันแน่นอนครับกับกะเพราที่ใส่ถั่วฝักยาวฮะจริงนี่คือความเป็นกะเพราอะนะเวลาเพื่อนๆไปกินร้านอาหารตามสั่งที่มันแคบๆอะผมเชื่อได้เลยว่าจานแน่นอนชอบแบบ juicy หรือว่าแห้งชอบแบบหนามๆมี juicyรีวิวกะเพราครับมาแล้วครับเมนูแรกของเราครับสุดคลาสสิกกับกะเพราไก่สับแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวฮะเดี๋ยวลองชิมเลยดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงไม่รีรอแล้วหอมขนาดนี้อร่อยฮะจานแรกคลาสสิกจานนี้เวิร์คครับตอนมันมีถั่วฝักยาวมันก็จะเหมือนแบบว่ามีอะไรให้เคี้ยวมากขึ้นอ่ะแล้วก็จะมีกลิ่นเขียวๆเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยก็ถือว่ากินได้ฮะไม่แย่แต่ว่ามันอาจจะแย่ตรงที่ว่าบางร้านเขาอาจจะทำให้ถั่วฝักยาวมันแข็งไปก็อาจจะไม่อร่อยได้แต่ว่าถ้านิ่มๆแบบว่าเชฟโบ๊ททำอย่างเงี้ยผมว่าเวิร์กกินง่ายครับเวิร์กพอยต์รีวิวอะไรเวิร์กบอกเวิร์กเมนูที่2ครับจากเพื่อนๆใน Facebook คนนี้คือจุธาทิพย์ครับเขาบอกว่าใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็เห็ดฟางเฮ้ยแจ๋วๆอยากลองฮะกะเพราถั่วฝักยาวและเห็ดฟางเนี่ยจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กฮะมาแล้วฮะทุกคนกับเมนูที่2ครับกะเพราไก่สับใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็เห็ดฟางครับก็จริงอ่ะพูดไปเลยว่าเห็ดฟางเนี่ยเป็นเห็ดที่ผมชอบที่สุดในชีวิตนี่ครับอร่อยฮะจานนี้รสชาติถือว่าผมว่าเข้ากันได้ไม่แย่แต่ว่าเท็กเจอร์อาจจะแย่หน่อยเพราะว่าเนื้อสัตว์อ่ะมันก็จะมีเท็กเจอร์ที่คุ้นเคยใช่ไหมแบบกะเพราหมูกะเพราไก่เงี้ยตัวฝักยาวแล้วก็คุ้นเคยแต่พอเป็นเห็ดฟางมันจะมีความแบบลื่นๆนิ่มๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกว่ามันแย่ๆได้จากเหตุผลที่รวบรวมมาทั้งหมดนะฮะกะเพราไก่สับใส่ตัวฝักยาวแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยเวิร์คครับสำหรับผมผู้ชอบมาต่อที่เมนูที่3ครับซึ่งอันนี้พี่วุฒิพงศ์บอกเราว่าเขาเคยเจอกะเพราใส่หน่อไม้ดองแล้วก็พริกแห้งพูดเลยว่ากลิ่นของหน่อไม้ดองเนี่ยจะมาแน่นอนอ่ะแรงมากโอ้โหอันนี้ยังโหดไม่เคยเจอเหมือนกันฮะเดี๋ยวรอให้เชฟโพสทำแล้วรสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันครับ
ริงๆคอมเมนต์ของพี่พุทธิพงศ์เนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นอีกคอมเมนต์นึงที่ป๊อปมากๆว่ามีคนเข้ามาแบบว่าอินเตอร์แอคหลายคนเลยฮะมีทั้งแบบกดหัวใจเฮ้ยมีทั้งแบบกดไลค์กดหัวเราะแล้วก็กดร้องไห้เดี๋ยวผมลองชิมของพี่บอสทำเลยผมจะบอกว่ามันกดไลค์มันหัวเราะหรือว่ามันร้องไห้ฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอ้ยกลิ่นไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่ฮะหน่อไม้ดองกลิ่นแรงมากอ่ะมาแล้วฮะจานที่3กะเพราใส่หน่อไม้ดองแล้วก็พริกแห้งหน้าตาแบบไม่เหมือนกะเพราเลยอ่ะอืมแล้วกลิ่นเปรี้ยวมากเออตอนนี้ฮะพี่วุฒิพงษ์ฮะผมกำลังลองกินตามพี่แล้วนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคือแบบส่วนตัวแล้วไม่ค่อยถูกกับหน่อไม้เลยฮะเดี๋ยวจะลองกินให้เพื่อนๆดูว่าต้องคำเต็มๆว่ะถึงจะไม่ให้ผ่านต้องไปรสชาติเป็นไงรสชาติมันไม่ได้อ่ะคือกะเพรามันควรเป็นรสชาติกะเพราอ่ะแต่พอมันมีความแบบเปรี้ยวของหน่อไม้ดองมาแล้วผมรู้สึกว่าความเป็นกะเพรามันเปลี่ยนไปกะเพราไก่สับหน่อไม้ดองพริกแห้งเนี่ยสำหรับผมเนี่ยครับไม่เวิร์กโธ่ใส่มาได้อ่ะก็เมนูต่อไปฮะคือตัวทีมงานเมื่อคอยทูเดย์เนี่ยเคยเจอมาครับมันก็เป็นกะเพราใส่ฟักทองซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเจอฮะซึ่งวันนี้ก็จะได้เจอครั้งแรกก็จะรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วหน้าตามันจะน่ากินแค่ไหนครับเดี๋ยวรอดูฮะถ้าถามว่าฟักทองเคยกินในไหนก็เคยกินในฟักทองผัดไข่อะไรเงี้ยง่ายๆฮะเพราะไม่คนไม่ค่อยชอบกินฟักทองเดี๋ยวลองดูเชฟโบนฮะเอามาให้เทสอ่ะโหอร่อยมากอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้จับพริกอ่ะแล้วก็แบบจามแล้วก็จับจมูกเรียบร้อยแบบลุกมากเลยแล้วตอนนี้ปวดเยี่ยวแล้วไม่กล้าเยี่ยวเลยทำไมกล้าเยี่ยวเลยเมนูที่4เป็นกระเพราไก่สับใส่ฟักทองเดี๋ยวขอชิมฟักทองก่อนแล้วกันเพราะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะเพราะปกติเคยกินแต่ผัดฟักทองใส่ไข่โอ้ยร้อนอ่ะเฮ้ยมันอร่อยวะคือผมว่าฟักทองที่มันแบบว่ากินเปล่าๆอ่ะบนน้ำของกะเพราเนี่ยผมรู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยดีอ่ะหวานๆมันๆเผ็ดๆเค็มๆดีฮะผมว่าอร่อยนะไม่แย่ก็คือปกติไอ้รสชาติของกะเพราเนี่ยมันต้องมีความเผ็ดร้อนใช่ไหมมันไม่หายไปก็ได้ฟิลความหวานในตัวฟักทองออกมาด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรสชาติที่อร่อยดีพอพูดถึงเรื่องเท็กเจอร์สีสันของอาหารจานนี้ก็พอมีฟักทองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีสีที่แบบแปลกหูแปลกตาขึ้นนะเนอะเพราะว่าไม่ค่อยเจอรู้สึกว่าอาจจะเหมาะกับเด็กๆที่เหมือนแบบว่าอยากจะเริ่มกินผัดกะเพราอย่างเงี้ยแต่กลัวเผ็ดอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะบอกให้คุณแม่ลองใส่ฟักทองเข้าไปดูโดยที่แบบไม่ต้องปรุงให้เผ็ดมากก็รู้สึกว่าอาจจะเข้าถึงน้องๆง่ายดีฮะส่วนตัวจานนี้ก็ให้เวิร์คครับรู้สึกประทับใจอร่อยนะต่อไปครับเป็นเมนูของคุณพี่อนิตาเขาบอกว่าเจอกะเพราใส่มะเขือเปาะแล้วก็แบบว่ารูปอิโมจิแบบมองบนอะไรเงี้ยมาไงวะเดี๋ยวจะมาลองดูว่ากะเพราใส่มะเขือเปาะรสชาติจะเป็นยังไงฮะส่วนตัวก็ไม่เคยกินเหมือนกัน Work Point Review อะไร Work บอกโอเคฮะ
มาแล้วครับกับกะเพราไก่สับใส่มะเขือเปาะก็พี่อนิธาครับผมจะลองกินเป็นเพื่อนพี่แล้วนะฮะเพราะว่าเกิดมาในชีวิตนี้ก็ไม่เคยเจอมะเขือเปาะอยู่ในกะเพราเหมือนกันฮะเคยเจอแต่อยู่ในแกงเขียวหวานลองชิมพูดถึงรสชาติก่อนแล้วกันนะฮะความเผ็ดร้อนของกะเพราเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าพอเคี้ยวตัวมะเขือเปาะเข้าไปเนี่ยความขมนี่ขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วก็กลิ่นก็แบบว่ากลิ่นเหม็นเขียวอะไรเงี้ยฮะเยอะมันขมแล้วมันก็แข็งอ่ะผมกัดไปครึ่งเดียวพอเลยวางไม่เอาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าสีหรือหน้าตาเนี่ยมันแย่ไหมผมว่ามันไม่แย่เพราะว่ามะเขือเปาะมันสีเข้มๆอ่อนๆ อะไรเงี้ยมันก็อยู่ในกะเพราได้ไม่น่าเกลียดคิดว่าถ้าเกิดเอามะเขือเปาะไปต้มให้นานอย่างเงี้ยจนมันแบบว่านิ่มๆแล้วก็ไม่ขมอาจจะกินได้นะแต่พอมันเป็นเมนูที่ต้องทำเร็วๆมะเขือเปาะมันยังแบบแข็งแล้วก็ยังขมอยู่ก็เลยรู้สึกว่าไม่เวิร์คครับไม่เข้ากันพี่อนิธาฮะผมเข้าใจพี่แล้วฮะมองบนแป๊บโถใส่มาได้อ่ะโอเคฮะต่อไปก็เป็นคอมเมนต์ของคุณพี่เต๋าเขาบอกว่าเขาเจอกะเพราใส่มะเขือเทศครับที่จตุจักรคนมาให้ความสนใจเยอะมากถึง41คนครับถือว่าเยอะมากๆก็เดี๋ยวลองดูครับพี่เต๋ากะเพราใส่มะเขือเทศฮะเดี๋ยวผมจะกินเป็นเพื่อนพี่ครับว่ามันเวิร์คหรือไม่เวิร์นะฮะกับเมนูของพี่เต๋าที่เจอมาที่จตุจักรฮะกับกะเพราไก่สับใส่มะเขือเทศขออีกคำหนึ่งฮะคือรสชาติของกะเพราอ่ะมันต้องมีความเผ็ดร้อนใช่ไหมแต่ว่าพอมีมะเขือเทศเข้าไปด้วยอ่ะผมรู้สึกว่ามะเขือเทศด้วยความที่มันฉ่ำมากๆแล้วรสชาติของมะเขือเทศมันชัดเจนแบบสุดโต่งก็คือความแบบความหวานความเปรี้ยวแล้วก็ความแบบหอมๆของมันอะไรเงี้ยมันก็เลยมากลบรสชาติของกะเพราที่มีความเผ็ดร้อนหายไปหมดเลยพี่เต๋าครับที่จะรู้จักนี่ผมลองกินแล้วนะไม่เวิร์คพี่เห็นใจพี่เลยไม่ไหวอ่ะนี่ฮะเมนูต่อไปครับของพี่พี่ชานนท์ฮะเขาบอกว่าผมเคยเจอกะเพราใส่หน่อไม้ผมมั่นใจเลยว่าผมเนี่ยฆ่าไม้ตายนี่เจ๋งนะกะเพราใส่หน่อไม้คือหน่อไม้ดองก็ประหลาดแล้วพอมาเจอหน่อไม้ธรรมดาก็ยิ่งแบบประหลาดครับอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเชฟโบ๊ททำให้ผมชิมครับเมนูหนึ่งครับเป็นกระเพราไก่สับใส่หน่อไม้ข้าไม่ตายสมชื่อเขาบอกไหมโดนโอ้เชื่อแล้วพี่ว่าทำไมเป็นข้าไม่ตายรสชาติไม่ได้เลยอ่ะพอมาอยู่กับกระเพราคิดว่าจะต่างไปไม่ต่างเลยเปรี้ยวใส่มาได้อ่ะถามว่าหน่อไม้ธรรมดากับหน่อไม้ดองต่างกันยังไงผมรู้สึกว่าหน่อไม้ดองมันเปรี้ยวแล้วก็ติดเค็มกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เหม็นนะสำหรับบางคนแต่สำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเหม็นแล้วก็ไม่เข้ากันครับก็ถือว่าเป็นท่าไม้ตายที่โดนแล้วแบบน็อกเอาท์ไปเลยยอมแพ้ครับไม่เวิร์กเวิร์กพอยต์รีวิวอะไรเวิร์กบอกก็สรุปครับ7จานนี้มีเวิร์คทั้งหมด3อย่างครับสำหรับผม1ก็คือเป็นกะเพราไก่สับใส่ถั่วฝักยาวธรรมดาคลาสสิกอันนี้กินได้ฮะ2ก็คือเป็นกะเพราใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็เห็ดฟางครับอันนี้ผมชอบมากแล้วก็เป็นกะเพราใส่ฟักทองครับที่โอเคอยู่ครับ3จานนี้เวิร์คฮะส่วนที่เหลือเนี่ยไม่เวิร์คไอ้มะเขือเทศเนี่ยโอ้โหเปรี้ยวขึ้นมาเลยแล้วก็หน่อไม้ดองหน่อไม้ธรรมดาเนี่ยก็ไม่เวิร์คฮะแล้วก็เป็นตัวมะเขือเปาะก็รู้สึกว่าไม่เวิร์คเหมือนกันก็จริงๆแล้วเนี่ย
เรื่องของรสชาติอาหารนี่มันเป็นอะไรที่เปิดกว้างมากๆเลยมันจะมีทั้งคนที่ชอบใส่อะไรไม่ชอบใส่อะไรชอบกินแบบไหนไม่ชอบกินแบบไหนนี่เป็นความเห็นส่วนตัวฮะซึ่งพูดเลยว่าเป็นอะไรที่ประทับใจเหมือนกันที่ได้ลองกินเยอะขนาดนี้โอเคครับทุกคนก็วันนี้ยังไง VC การผมก็ขอตัวลาไปก่อนฮะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆสนุกกับกะเพราจานโปรดของทุกๆคนครับไปก่อนครับบ๊ายบายสเปเชียลดิชโอ้โหเชฟอันนี้คืออะไรครับเนี่ยใส่ทุกอย่างที่เมื่อกี้ลองกินไปในจานเดียวใครชิมดีอันนี้จานชิมชิมเอ้าไม่ถ่ายเสร็จไปแล้วเหรอไม่เอาแล้วไปดีกว่า